วันนี้ก็จะมาสอนเพลงกรรมนะครับของพี่ป้างนครินทร์นะครับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ของพี่ป้างนะครับวิธีการเล่นเพลงนี้นะครับเราก็ต้องดรอปเสียงลงครึ่งนะครับครึ่งนึงนะครับก็จะเป็นคีย์อยู่ในตั้งเสียงสายก็จะเป็น E flat นะครับเพลงนี้นะครับจะอยู่ในคีย์ D นะครับถ้าเราดรอปเสียงนะครับจะกลายเป็นคีย์ D นะแต่ถ้าไม่ดรอปเสียงนะครับเราต้องเล่นในคีย์ C sharp นะครับทางนิ้วสาย open ก็จะไม่ได้นะครับเราก็ต้องดรอปเสียงดีกว่านะครับเพื่อได้เล่นง่ายๆนะครับเพลงนี้นะครับก็จะมีคีย์คอร์ด D นะครับคอร์ด B minor แล้วก็ E minor ครับแล้วก็คอร์ด A นะครับนี่ในส่วนของอินโทรนะครับจะมี4คอร์ดนี้แล้วก็ท่อนก่อนท่อนฮุกนะครับจะมีคอร์ด B minor แล้วก็ F sharp minor ในนะครับแล้วก็ G แล้วก็ A นะครับแล้วก็ท่อนฮุกก็จะใช้เสียงแตกนะครับเป็น power chord นะครับก็จะมีคอร์ด G คอร์ด D นะครับคอร์ด A B minor นะครับแล้วก็จะมีท่อนอุดนะครับจะใช้คอร์ด F sharp minor B minor G นะครับและก็ A ในส่วนของภาคดีคอร์ดนะครับผมจะไม่สอนนะครับเพราะว่ามันเล่นตามคอร์ดเลยนะครับง่ายๆเพลงนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือท่อนของอินโทรนะครับแล้วก็ท่อนโซโล่นะครับวันนี้จะมาสอนท่อนอินโทรกับโซโล่นะครับอินโทรนะครับเพลงนี้เนี่ยผมต้องใช้หูฟังในการฟังนะครับเพราะว่ามันมีหลายลายมากเลยนะครับอย่างที่ผมเล่นตอนแรกนะครับก็จะมีการตีคอร์ดนะครับ1คน1ลายนะครับแบบนี้นะครับ4คอร์ดแล้วก็จะมีอีกคนนึงครับเล่นกีตาร์ลูกตอดนะครับจะเล่นเป็นตัวเบสนะครับแบบนี้นะครับ4คอร์ดนะครับ D B E แล้วก็ A นะครับอีกลายหนึ่งนะครับจะเล่นการปิกกิ้งนะครับจะเป็นการเก่าก็จะจับคอร์ด D sus2 นะครับเอานิ้วกลางออกไปนะครับอีกลายหนึ่งก็จะเล่นแบบนี้นะครับแล้วก็คอร์ด B minor นะครับเลื่อนตัวเบสมาช่องที่2นี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับไปอยู่ที่ช่องที่2สาย3 E minor นะครับก็ปล่อยหมดเลยแล้วก็คอร์ด A ปกตินะครับแค่นี้นะครับก็จะได้นะครับผมจะอัดทุกอย่างรวมกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ3ลายที่เล่นเป็นคอร์ดให้เรานะครับถ้าผมโซโล่เข้าไปดูนะครับวิธีลูกนี้นะครับลูกโซโล่นะครับท่อนอินโทรก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือคอร์ด D นะครับจะผสมการดีดและก็การอุดสายด้วยนะครับแล้วก็ไปนะครับเป็นคอร์ด B minor ก็จะเริ่มด้วยตัว root ที่คือตัว B นะครับตัว A นะครับจะผสมการดีดนะครับนี่คือคอร์ด B minor นะครับต่อไปคอร์ด E minor
ช่องที่9นะครับกับช่อง7มือขวาก็จะเล่นคล้ายๆกันทุกคอร์ดนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับต่อไปนะครับคอร์ด A แค่นี้นะครับไม่ยากนะครับทุกคนลองไปฝึกดูนะครับคอร์ดแรกนะครับคอร์ด D คอร์ด B minor คอร์ด E minor คอร์ด A แค่นี้นะครับทุกคนท่อนก่อนท่อนทุกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ด B minor นะครับแล้วก็ลองขยับ Hammer on Pull off นะครับก็คือยกนิ้วนางกับนิ้วก้อยนะครับส่วนนิ้วนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไป F sharp minor คอร์ด9นะครับก็เหมือนกันนะครับยกแล้วก็คอร์ด G นะครับแล้วก็ Aท่อนฮุกนะครับก็เหยียบเสียงดิสทอร์ชันนะครับแล้วก็ดีไปเลยวันนี้ทุกคนน่าจะได้แล้วนะครับผมก็ต้องเล่นมาพอสมควรนะครับถึงจะเล่นเพลงนี้ได้ต่อไปนะครับดูท่อนโซโล่นะครับก็จะใช้คอร์ด D สเกล D major เลยนะครับผมมาดูนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะดันสายเราจะใช้นิ้วชี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับ